จากคลิปที่แล้วทางซองฮู้หรือบอชาแนลได้นำเสนอเรื่องอุบัติเหตุทางเครื่องบินของสายการบินลาวเที่ยวบิน QV301 ตกที่ปากเสจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง49คนนั่นถือได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการการบินลาวและครอบครัวของผู้สูญเสียแล้วมื้อนี้ทางซองฮู้หรือบอชาแนลจะนำเสนอเหตุการณ์ความสูญเสียอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติลาวเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเครื่องบินกองทัพอากาศลาวประสบอุบัติเหตุตกในขณะที่นำพาบรรดาการนำขั้นสูงไปร่วมงานรำลึกการพาวงปิดล้อมของกองพันที่2ที่แขวงเสียงขวาก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อบ่ให้พลาดคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันมีภาพหรือเนื้อหาบางส่วนที่มีความหุนแหงเหตุให้กระทบกระเทือนทางด้านจิตใจเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเข้าไปรับชมพร้อมกันเลยวีรกรรมการพาวงปิดล้อมของกองพันที่2ที่ท่งไห่หินแขวงเสียงขวาได้พาวงปิดล้อมของศัตรูออกไปสู่เขตที่มั่นปฏิวัติแขวงหัวพันได้สำเร็จและปลอดภัยถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันหนึ่งที่สำคัญเหตุการณ์ในครั้งนั้นเหตุให้ถือจารึกลงในประวัติศาสตร์ลาวที่แสดงให้เห็นถึงความเก่งกล้าสามารถสลาดลักแหลมและอมอาจกล้าหาญของทหารลาวเว้ารวมเว้าเฉพาะกองแมนกองพันที่2ซึ่งในแต่ละปีจะได้มีการจัดงานรำลึกถึงวีรกรรมอันสำคัญนี้ตลอดมาและในปี2014ที่ผ่านมาก็เช่นเดียวกันได้มีการตกแต่งถนนหนทางประทับประดาบ้านเรือนตลอดไปถึงสถานที่จัดงานรำลึกวันพาวงปิดล้อมของกองพันที่2อย่างสวยงามแต่บ่น่าเชื่อเลยว่าในมือเปิดงานดังกล่าวจะเป็นมือที่ปวงชนลาวทั้งชาติจะต้องสูญเสียผู้นำขั้นสูงไปหลายคนจากเหตุการณ์เครื่องบินของกองทัพอากาศลาวประสบอุบัติเหตุตกที่บ้านนาดีเมืองแปกแขวงเสียงขวาในขณะที่เดินทางไปร่วมงานดังกล่าวในตอนเช้ามืดของวันที่17พฤษภาคมปี2014เครื่องบินของกองทัพอากาศประชาชนปฏิวัติลาวรุ่นแอนโตนอฟ 7C-300 บินขึ้นจากสนามบินสากลวัดไตมุ่งหน้าสู่สนามบินแขวงเสียงขวาในเที่ยวบินนี้มีบุคคลสำคัญของประเทศเดินทางไปนำการจำนวนหลายท่านซึ่งในนั้นประกอบด้วยท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศท่านรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบท่านหัวหน้าโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักและเจ้าของนครหลวงเวียงจันทน์ในขณะนั้นและคนอื่นๆอีกหลายท่านในเที่ยวบินดังกล่าวมีทั้งหมด17คนต่อมาในเวลา 6:15 นเครื่องบินลำดังกล่าวกำลังลดระดับลงเพื่อเตรียมลงจอดซึ่งอยู่ห่างจากสนามบินเสียงขวางเพียง4กิโลเมตรในตอนนั้นมีรายงานสภาพอากาศแปรปรวนมีลมพัดแรงพร้อมกับฝนตกจึงเหตุให้ทัศนวิสัยในการเบิ่งเห็นต่ำอาจเป็นสาเหตุให้เกิดโศกนาฏกรรมและการสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองทัพประชาชนปฏิวัติลาวเครื่องบินลำดังกล่าวได้ตกลงในป่าบ้านนาดีเมืองแปกแขวงเสียงขวาจากเหตุการณ์ดังกล่าวเหตุให้มีผู้เสียชีวิต14คนในนั้นเป็นการนำขั้นสูง4คนและรอดชีวิตอย่างปาฏิหาริย์3คนซึ่งประกอบด้วย1แพทย์ผู้ติดตาม2คนใกล้ชิดและ3คือสาวแอร์เครื่องบินลำนี้ผลิตในประเทศสหพันธ์รัสเซียซึ่งเป็นเครื่องบินขนส่งลำเลียงของกองทัพอากาศลาวที่ใช้ในการทางทหารและรัฐการจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ากันว่าเมื่อฮอดเวลาเปิดงานตามกำหนดการผู้คนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนหลากหลายต่างก็รอคอยการมาถึงของการนำขั้นสุดการแต่ก็บ่ปรากฏว่ามีท่านใดมาถึงเลยจนเวลาล่วงเลยไปทางพิธีการฮับพิซ้อมการจัดงานจึงออกมาแจ้งสั้นๆว่า
ขอยกเลิกงานครั้งนี้ไปก่อนเนื่องจากการนำขั้นสูงบ่สามารถมาร่วมงานในครั้งนี้ได้การประกาศแบบนี้ก็เพื่อบ่ให้คนในงานตื่นตกใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเฮ็ดให้หลายคนก็พากันงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะทุกคนในงานบ่มีไผฮู้ว่าได้เกิดอุบัติเหตุกับเครื่องบินของบรรดาการนำที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้จนกระทั่งทุกคนพากันกลับบ้านแล้วจึงฮู้เข้าว่าเกิดเหตุเศร้าสลดใจเครื่องบินของกองทัพอากาศลาวที่นำพาบรรดาการนำขั้นส่วนกลางมาร่วมงานในครั้งนี้ประสบอุบัติเหตุตกที่บ้านนาดีเมืองแปกแขวงเสียงขวาจากเหตุการณ์นี้เหตุให้ปุ่งสุราทั้งชาติสูญเสียผู้นำที่สำคัญไปถึง4คนในเวลาเดียวกันซึ่งแต่ละทานล้วนแต่มีบทบาทในการปกป้องรักษาบ้านเมืองโดยเฉพาะแมนเกิดเหตุการณ์ศึกษาหมู่บ้านที่โบแตนแกนเทาด้วยความสลาดส้มใสและมีไหวพริบปฏิภาณจึงเหตุให้ฝ่ายศัตรูยอมเจรจาสงบศึกด้วยดีและนำพาความสงบสุขกลับคืนมาสู่ปวงชนลาวอีกครั้งบ่รวมบ่เฉพาะก็คือประชาชนบรรดาเผ่าที่อาศัยในเขตชายแดนสยบุรีพื้นที่ที่มีความขัดแย้งบุญคุณของทุกทานที่มีต่อประเทศชาติและปวงชนลาวทั่วประเทศเฮาจะขอจารึกไว้ในใจแบบบ่มีวันลืมขอแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งมาในที่นี้ด้วย